นี่ก็คือในตู้นี้ก็คือเป็นตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ทั้งหมดนะครับช่วงเวลาที่พี่จะไปผสมพี่ก็จะแยกเขาออกไปผสมพันธุ์แต่ว่าเวลาเลี้ยงปกติเราเลี้ยงรวมกันได้แต่อันนี้ก็เริ่มมีลูกๆแล้วที่ดูน่ารักน่ารักที่เราเอามาร่วมเลี้ยงด้วยนะครับที่คัดมาแล้วเนี่ยสีขั้นแดงที่บอกหัวแดงหางแดงครีบแดงล้ำนิดหน่อยไม่เป็นไรคือตัววุ้นมันต้องแดงทั้งหมดแล้วตัวมันขาวทั้งหมดเลยนะครับนี่คือมาร์กิ้งเทพที่ยอดนิยมถ้าโครงสร้างมันสวยนี่ก็ราคาก็หลายพันอยู่วิธีการดูปลานะครับก็ถ้าเราเลี้ยงเองนะคือถ้ามีวุ้นเมื่อไหร่สันนิษฐานว่าปลาอายุประมาณสักปีนึงวุ้นที่หัวจะขึ้นแต่ปัจจุบันไม่ได้แล้วที่ฟาร์มเก่งมากฟาร์มไทยถึงบอกว่า3เดือน4เดือนน่ะเค้าอัดปลาถ้าแบบวุ้นออกหัวเบลเลอร์เทอร์เลยอ่ะเร็วมากคือด้วยวิธีการให้อาหารเค้านะครับให้เกือบ7มื้อวันนึงให้7เวลาแล้วก็เลี้ยงบ่อดินครับพอเลี้ยงบ่อดินปลาจะโตเร็วมากเพราะเค้าต้องทําปลาส่งออกไงแต่ข้อเสียจริงๆก็คือโรคเยอะเวลาพี่เอาปลามาจากฟาร์มก็จะต้องมีการกักโรคก่อนกักโรคให้ปลาสะอาดเพราะไม่งั้นเวลามันเลี้ยงรวมกันมันติดแล้วมันทีนี้ไปหมดเลยโรคที่อันตรายที่สุดของปลาโรคเหงือกอันนี้ลักษณะว่าตายนะครับถ้าเหงือกเนี่ยแต่พวกปรสิตพวกไอเป็นแบบขึ้นจุดขาวอันนี้เป็นเรื่องธรรมดารักษาได้ด้วยการใส่เกลือแค่นั้นเองจะโตตามขนาดตู้และมวลน้ําด้วยเหมือนปลาคาร์ปอะถ้าบ่อลึกบ่อใหญ่ปลาได้ใหญ่ยังไงปลาโตตามบ่อปลาทองก็ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นตู้ก็ต้องความลึกระดับน้ําเหมาะสมนะครับและขนาดเหมาะสมถามว่าอย่างนี้เลี้ยงตู้เล็กปลาโตไหมโตได้ครับแต่ว่าปลาต้องไม่เยอะนะสมมุติถ้าต้องมีตู้เล็กๆเราเลี้ยงสักคู่นึงยังไงก็โตมีพื้นที่ให้เขาแต่ถ้าเลี้ยงแบบโอ้7 8ตัว10ตัวอะไรเงี้ยอันนี้ไม่โตแต่นี่คือตู้อโรวาน่าเก่าที่พี่บอกมัน72นิ้วมันเหลือเฟือครับมันเลี้ยงได้ขนาดนี้แหละเพราะฉะนั้นว่าปลาที่เหมาะสมก็ดูว่าตู้เราเท่าไหร่แล้วก็จะเลี้ยงปลากี่ตัวดีแนะนำทั่วไปเลี้ยงอาหารเม็ดนานๆให้อาหารสดบ้างก็ได้ครับแล้วปลาพวกนี้ก็จะเป็นอาหารเม็ดจมเพราะว่าถ้าอาหารลอยเขาต้องขึ้นไปกินข้างบนใช่ไหมว่ายน้ำเยอะแล้วอย่างพวกนี้มันมีที่กรองด้านข้างมันก็จะแบบมันไปลอยไปทิ้งไงครับปลาสิงห์นิยมให้อาหารเม็ดจมเขาก็จะเนี่ยว่ายมากินกันนี่คือสิงห์ดำซึ่งเป็นปลาที่คนไทยพอขึ้นมาชื่อก็คือสิงห์สยามนั่นแหละสิงห์สยามเลยซึ่งเป็นปลาที่จะโตช้ากับปลาทองอีกนะครับสิงห์ดำเนี่ยโตช้าแต่ถ้าสวยคือสวยเลยมันเป็นปลาแบบที่แปลกอย่างนึงสิงห์ดำนี่คือไม่มีตรงกลางมีสวยกับไม่สวยไม่มีตรงกลางคือโอเคไม่มีโอเคไม่สวยไปเลยสิงห์ดำหาหลังสวยยากหลังมันจะไม่โค้งแล้วมันก็หางสิงห์ดำไม่เหมือนปลาพวกนี้สิงห์ดำให้ดูหางถ้าหางใหญ่กว่าตัวเนี่ยจะดีแต่พวกนี้ต้องให้บาลานซ์กับตัวสิงห์ดำหางใหญ่กับตัวแปลว่าตัวมันจะโตมันก็มีรายละเอียดเฉพาะแต่ละตัวเหมือนกันครับแต่ถ้ามองเผินๆมันมองไม่เห็นนะตัวนี้ชื่อลักกี้สีดำพี่ก็เลี้ยงมันมามันไม่ตายเพราะพี่ไม่มีโชคร้าย ตามความเชื่อล้อเล่นทั้งหมดนี้นะครับคือลูกปลาที่พี่ผสมพันธุ์ขึ้นมาแต่ถึงวันนี้ก็แบ่งไปให้คนเลี้ยงเยอะมากพอสมควรแล้วซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราคัดมาแล้วว่าปลาสวยกับไม่สวยพวกนี้ก็จะมีทั้งตัวที่สวยที่ได้เช็คว่าไปต่อได้ไปต่อได้ในที่นี้หมายความว่าอย่างแรกคือสมบูรณ์ในเรื่องของโครงสร้างนะครับหลังสวยหางได้มีครีบครบนะครับพวกนี้ก็จะได้ไปต่อแต่บางตัวเนี่ยสวยมากอย่างที่บอกติดหางหน่อยติดครีบทวารหน่อยติดหลังนิดนึงพวกนี้ก็จะถูกตีตกว่าไปต่อไม่ได้ถามว่าเลี้ยงไม่เลี้ยงก็เป็นปลาสวยงามแม้กระทั่งปลาป่วยก็ต้องดูแลกันอย่างในถังดำนี้อันนี้คือโรงพยาบาลครับผม
ันนี้คือพ่อพันธุ์ตัวหนึ่งของผมตัวนี้ชื่อเจ้าซีบราซีบรานี่เขาป่วยคือป่วยเนื่องจากเขาเป็นปลาโครงสร้างสั้นปลาโครงสร้างสั้นโอกาสที่มันจะลอยอ่ะปลาทองธรรมชาติมันชอบหงายท้องเนี้ยใช่ไหมตัวนี้ก็ไม่ต่างกันซีบ้านะครับพอมันเริ่มหงายท้องถามว่าสาเหตุจากการหงายท้องเกิดจากอะไรก็บอกเลยว่าสาเหตุก็มาจากการที่อาจจะกินอาหารเม็ดแล้วพออาหารมันแข็งแล้วมันไม่ย่อยไม่ระบายถุงลมพองพอพองปุ๊บบาลานซ์เสียก็เลยหงายท้องซึ่งโอกาสจะเกิดขึ้นกับปลาโครงสร้างสั้นซึ่งเนี้ยมันเคยหายไปรอบนึงแต่สุดท้ายมันกลับมาเป็นอีกหลังจากนั้นก็เป็นถาวรเลยถ้าเป็นคนก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ดูแลอย่างนี้จะถามว่ามีวิธีดูแลให้เขากลับมาตั้งได้ไหมมีครับมีวีลแชร์ปลาพี่ก็ทำมาแล้วด้วยการใช้สายออกซิเจนอย่างนี้นะครับมาใส่กับไอ้ข้อต่อแล้วก็เอาไปคล้องใต้ตัวเขาก็ช่วยเขาลอยเพียงแต่ว่าพี่มีความรู้สึกว่าช่วงเขาผอมมันโอเคพอช่วงเขาเริ่มกินได้อีกเนี่ยตัวเขาขยายไอ้พวกข้อต่อมันรัดตัวเขามันกดมันเป็นรอยรู้สึกว่าไม่ค่อยดีก็เลยปล่อยอย่างนี้แล้วมันก็เป็นเรื่องตลกมากเวลาพี่ให้อาหารพี่ก็จะต้องเหมือนป้อนเขาจับเขากินซึ่งเจ้าซีบ้าตัวนี้ที่ปลาป่วยนะครับตัวนี้ก็จะงดให้อาหารเม็ดไปเลยจะต้องเป็นอาหารสดเพราะมันจะย่อยง่ายวิธีการดูแลก็คือแยกมาใส่น้ำน้อยๆอัดออกซิเจนแรงๆแล้วก็ใช้เกลือบวกยาปฏิชีวนะนิดหน่อยปกติปลาหงายท้องเนี่ยถ้าเรารักษาเร็วนะครับถ้าเห็นปุ๊บเริ่มหงายนะจับมาอดอาหารเลยอดอาหารเลย 4-5 วันปลาทองอดอาหารได้ถึง1เดือนนะนี่คือเรื่องจริงแต่ว่าน้ำสะอาดพอน้ำสะอาดเขาไม่ต้องให้อาหารเลยอยู่ได้เป็นเดือนสบายไม่ต้องกินอะไรก็ได้อยู่ได้ขอให้น้ำสะอาดพอนะครับออกซิเจนมีเพราะนั้นจับมาอดอาหารแล้วประมาณอาทิตย์นึงกลับมาได้ให้กินอาหารสดแต่ถ้าปล่อยไว้นานอันเนี้ยพอมันเป็นถาวรละมันไม่ค่อยหายซึ่งส่วนใหญ่ก็จะลงเอยด้วยมันกันตายแต่ตัวนี้มันก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงกับพี่มาน่าจะเกือบ6เดือนแล้วมั้ง 6-7 เดือนละนานแล้วครับแต่เขาก็เคยให้ลูกมาสวยๆหลายตัวอยู่จริงๆคนชอบปลาทรงสั้นเพราะมันกลมๆมันน่ารักอย่างตัวเนี้ยดูจ้ำม่ำมากเลยเห็นไหมฮะมันดูจ้ำม่ำกลมๆมากเลยท้องกลมๆคนชอบปลาอย่างนี้ปลาทรงสั้นแต่ปลาทรงสั้นข้อเสียก็คือว่าโอกาสที่มันจะหงายท้องเนี่ยมันมีเยอะเพราะมันบาลานซ์มันก็จะต่ำบ่อนี้เป็นบ่อที่เรียกว่าผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายคือเป็นตัวที่สวยแล้วนี่เป็นเกรดพรีเมียมแล้วคือโครงสร้างสมบูรณ์นะครับก็ไปต่อได้ถามว่าราคามันก็คงจะโตตามตัวเพราะว่ามันอยู่ที่ทิศขนาดละเพราะตอนนี้เขาสมบูรณ์มากแต่ในนี้ก็จะมี marking สวยๆเป็นขั้นแดงอยู่ซึ่งผมว่าผมก็โชคดีได้มาหลายตัวแต่มีอยู่ตัวหนึ่งที่สวยมากๆเลยแล้วก็รอจะไปประกวดกับเขาดูสักครั้งนะครับผมก็ไม่เคยประกวดปลานะแต่ว่าตัวนี้มีเพื่อนที่ทำปลามาหลายสิบปีแล้วเขาแนะนำว่าตัวนี้ได้เลยน่าจะลองไปประกวดดูเดี๋ยวก็จะมาให้ดูอันนี้ก็คือเลี้ยงในถังไฟเบอร์นะครับเนื่องจากผมไม่มีบ่อไงแต่สาเหตุที่มาเลี้ยงตรงนี้เป็นโอเพนแอร์นะครับเพราะว่าอะไรครับมันจะโดนแดดยามเช้าซึ่งปลาโดนแดดยามเช้าเนี่ยแดดมีผลต่อสุขภาพปลานะครับคือถ้าปลาโดนแดดแน่นอนแหละสุขภาพดีน้ำก็จะถูกฆ่าเชื้อโรคและในขณะเดียวกันสีปลาก็จะสดด้วยคนได้ถามอ้าวอย่างนี้เลี้ยงปลาในตู้กระจกอยู่ในบ้านสีไม่สดเหรอใช่ก็สดเหมือนกันแต่จะไม่สู้กับการโดนแดดแต่จะให้เราเอาไปเลี้ยงตู้ตักมาออกแดดซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องวุ่นวายกันไปครับก็ไม่เป็นไรเขาก็จะสวยในแบบนั้นแต่นี่ในฐานะที่เราผลิตปลาเราเพาะออกมาเนี่ยก็อยากจะให้เขาได้โดนแดดจะได้มีสุขภาพดีเวลาคนที่เอาไปเลี้ยงต่อเราก็จะได้มั่นใจเพราะฉะนั้นดูฮะสีที่เห็นเนี่ยมันทองเป็นทองเลยแดงมันคือเป็นแดงจริงๆยิ่งเวลาโดนแดดมันจะสะท้อนมากคือตัวที่สวยที่สุดที่ผมบอกที่จะไปประกวดเขาสักครั้ง
นี่คือสีมาร์กิ้งเทพที่บอกนี่คือควันแดงควันแดงคือเป็นไงครับควันแดงคือหัวแดงแต่นี่มันเลยมานิดนึงก็โอเคหางแดงและที่สำคัญตัวนี้โครงสร้างเป็นปลาเกือบปลาโครงสร้างยาวครับคืออนาคตตัวนี้โตแน่ๆตัวโตแน่นอนแล้วพลิกท้องดูมาครับดูปลาอย่าดูข้างบนอย่างเดียวจับเขาหงายท้องเบาๆอย่างนี้คลีบข้างซ้ายขวาแดงเห็นไหมคลีบใต้ท้องโอเคสมมาตรกันเป็นสีแดงคลีบก้นเป็นสีแดงตัวนี้ถ้าให้ผมเดานะตัวผู้น่าจะเป็นตัวผู้ครับเนี่ยครับก็คือความสุขของผมนะครับก็คือจากคิดว่ามันจะเป็นเลี้ยงสวยงามเล่นๆมันก็พัฒนามาเป็นกิจกรรมของครอบครัวเป็นกิจกรรมของพ่อกับลูกจนสุดท้ายผมก็บอกว่ามันก็สร้างความสุขให้ผมได้ในขณะเดียวกันณวันนี้ปลาทองมาเลี้ยงตัวเองแล้วครับผมถ้าใครสนใจอยากจะปรึกษาเรื่องปลาแม้กระทั่งคนเลี้ยงอยู่อยากจะลองเลี้ยงนะครับได้หมดเลยนะครับหรืออยากจะหาปลามาเลี้ยงก็ไม่ปฏิเสธครับอยากเอาปลาผมไปเลี้ยงได้ครับยินดีให้คำปรึกษาทุกเรื่องเลยก็สามารถติดต่อมาได้ครับในFacebook ของผมแล้วก็จ็อกเกอร์เลยนะสิวัฒน์นะครับก็ทักมาได้แต่ว่าเดี๋ยวอนาคตก็จะมีเฟซของปลาทองโดยเฉพาะแต่ตอนนี้ก็มี Instagram ของปลาทองก็คือ Joker House ก็มีขนมด้วยรวมถึงง่ายที่สุดเลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับนี่ก็จะมีคนคอยตอบคำถามได้นะครับทิ้งไว้ให้แล้วกันครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0838961515ถามว่าเรามีชื่อฟาร์มด้วยนะฟาร์มในครอบครัวชื่อว่า Big Daddy Lion Head Goldfish นะครับคือ Big Daddy Lion Head Goldfish ก็แปลตรงตัวเลยครับก็คือฟาร์ม Big Daddy ก็เป็นปลาทองหัวสิงนั่นเองมีทั้งขนมบราวนี่และปลาทอง โอเคลงโทรมาพูดคุยกันได้นะครับอยากได้ความรู้ให้คำแนะนำผมยินดีได้หมดเลยนะครับมาแลกเปลี่ยนกันแม้กระทั่งใครที่เลี้ยงอยู่แล้ว อยากมาแลกเปลี่ยนความรู้มาช่วยกันยินดีนะครับโทรมาได้หรือว่าแท็กมาหรือว่าแอดมาก็ได้แอดไลน์นะครับผมนึกบ่อยมีไลน์ใส่แอดนะครับแล้วก็ BDD13 Bboy แล้วก็ Ddog 2ตัวนะครับ @BDD13 ทักเข้ามาได้เลยครับขอบคุณครับผมวันนี้สนุกสนานและคิดว่าทุกคนคงได้ประโยชน์แล้วก็ได้ความรู้กับกิจกรรมของผมนะครับผม